ต้นนี้งามต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่เดินหาต่อหั่นหญ้าเอ็นยืดเพื่อเอาไปทำน้ำมันหรือยาหมองยาเอ็นยืดหรือน้ำมันยาเอ็นยืดนะกำลังเคี่ยวยาเอ็นยืดน้ำมันประมาณ2ลิตรวันนี้ใช้น้ำมันอัลมอนด์เคี่ยวไฟอ่อนที่สุดเท่าที่จะอ่อนได้ก็เคี่ยวไปอย่างเงี้ยเคี่ยวจนหญ้าเอ็นยืดมันกรอบอ่ะแต่ต้องไฟอ่อนนะไม่งั้นกลัวมันไหม้แล้วก็กลัวมันเสียตัวยาด้วยแต่กลัวมันไหม้มากที่สุดเคี่ยวไปอย่างเงี้ยจนมันกรอบแล้วก็ค่อยกรองออกเนาะแล้วก็จะปั่นน้ำเขียวๆมันจะได้ออกน้ำเขียวๆมันจะได้ออกเนาะก็จะปั่นให้ละเอียดก็จะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบใครมีหม้อหุงข้าวจะทำกับหม้อหุงข้าวก็ได้นะแล้วก็เปิดระบบอุ่นเอาไว้อะมันก็จะเบาข้ามคืนไปเลยระบบอุ่นอะเนาะน้ำมันย่ายืดผ่านการเคี่ยวมาหลายชั่วโมงแล้วทั้งวันแล้วจะดูสีมันจะดูสีมันนะว่าจะเขียวขนาดไหนนี่ช้อนสีขาวเห็นชัดหน่อยเขียวดีนะจะต้องกรองก่อนนี่ยังไม่ได้กรองเดี๋ยวกรองก่อนน้ำมันยังค่อนข้างร้อนนะคะก็ไม่ถึงกับกรอบถ้าไม่กรอบอย่างนี้
ี้เราก็ต้องหาขวดเคี่ยวน้ำมันได้แล้วสีสวยนะคะเข้มดียังไม่ใส่อะไรลงไปนอกจากน้ำมันกับน้ำมันเย็นยืดกับยาเย็นยืดถ้าเราจะใส่เมนเทลอะไรลงไปก็ใส่ตอนที่มันเย็นแล้วค่ะแต่นี้ยังไม่ใส่อาจจะทำยาหมองหรือว่าเก็บไว้นวดดูก่อนแต่วันนี้แค่ใส่ขวดไว้ก่อนถ้าใครสนใจอยากจะได้ก็ติดต่อมาได้นะคะรอบ2ขวดน่าจะพอ2ขวดน่าจะพอสองขวดค่ะน่าจะ2ลิตรกว่าสีเข้มดีจังใครสนใจก็ติดต่อมาน้ำมันเอ็นยืดเสร็จแล้วน้ำมันเอ็นยืดบรรจุขวดเรียบร้อยเมื่อคืนใส่ขวดแก้ว2ใบไปหาเจอขวดแบบนี้ก็เลยเอามาใส่เนี่ยใช้ใบเอ็นใช้ยาเอ็นยืดใบใหญ่นะคะยาเอ็นยืดของแท้ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามวิดีโอในตอนต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ